ับวันนี้รับกับนารินเลยพามาดูที่วัดภูมินกิจกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงที่สุดเนาะก็คือภาพกระซิบลักบันลือโลก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 เดี๋ยวมีเยอะแยะเลยภาพสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นภาพโบราณเนาะแล้วในภาพโบราณมันเราจริงอยู่ในเสื้อไม่ใช่ไหมป้าพาเพื่อนๆไปชมความสวยงามกันคลาสสิกนี่น้ำต้นไอตัวสูงๆที่ยาวๆนี่เขาเรียกน้ำต้นนะลุงนะตัวนี้นะน้ำต้นคนเหนือเป็นห้องน้ำต้นเนาะไว้ใส่คนโทอย่าทางนี้ก็ห้องคนโทอันนั้นก็เป็นยังหม้อน้ำหม้อน้ำหม้อดินแล้วเป็นหม้อดินแล้วเป็นกระบวยน้ำบวยนะน้ำบวยตักน้ำนี่นบน้ำบวยนะหนูน้ำบวยนี่เป็นห้องน้ำบวยนี่กระบวยเนี่ยถ้าคนไทยเขาก็เรียกกระบวยคนเหนือเป็นห้องว่าน้ำบวยน้ำบวยเอาไว้ตักน้ำไหนหม้อน้ำนี่บ้านเราก็มีอันนี้คนโถคนโถถ้าเป็นสมัยใหม่เขาก็จะเรียกเหยือกน้ำใช่ไหมที่ใส่น้ำแต่ถ้าเป็นสมัยเก่านี่นี่อันนี้เป็นตัวคนโถที่ตักน้ำทำมาจากเราทำกันนี้ไปดูวาดภาพกุหลาบดีกว่าอันนี้ใบสีลูกทำเป็นรูปพญานาคเหรอไม่ใช่มั้งใช่ไหมปะนี่ไงเห็นไหมภาพไหมภาพกระซิบรักบรรลือกระซิบรักบรรลือโลกนี่ไงอ๋ออันนี้เหรอครับเป็นภาพอย่างนี้ลูกอันนี้เป็นภาพที่มีชื่อเสียงและดังมากเนาะตรงนี้ส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะคะข้างในก็จะมีพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปเป็นภาพวาดต่างๆเนาะอยู่ข้างในแม่นี้เสื้อแม่ก็มีจิตอ่ะเสื้อจะเป็นอะไรใช่ธนบัตรขวัญถุงปลุกเสกแล้วโอ้โหมีหมดมีความส่วนมันก็จะมีหลุดลอกไปบ้างนะภาพวาดโบราณแล้วภาพวาดโบราณข้างในก็จะเป็นแบบมันจะมีภาพวาดเต็มเลยเนาะเดี๋ยวต้องไปอ่านดูประวัตินะว่าวาดมานานแค่ไหนแล้วเนาะจะมีประวัติให้อยู่นะคะเป็นวัดที่สวยนี่ก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเนาะที่ทุกคนมาถึงจังหวัดน่านแล้วจะต้องมาที่นี่นะก็จะต้องมาชมภาพฝาผนังและจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินนะเนี่ยมีวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนว่าเขาอยู่กันยังไงมีวิถีชีวิตอยู่ยังไงปลาไหลโอ้ปลาไหลปะกระซิบรักบรรลือโลกจะอยู่ฝั่งนู้นI'm not sure if you're going to be able to do that.
พ่อเรียกได้ยินไหมครับไปยืมไปถ่ายรูปให้ไปน้องเล็กไปกันลูกอ่ะอายุเนี่ยเดี๋ยวแม่ถ่ายให้จริงหรือไม่กุ้ยตกใจเพราะว่าคนจริงใส่รองเท้ากันละเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินดูรอบๆวัดภูมินนะคะว่ามีอะไรบ้างมากเลยอ้าวไปอันนี้ตรงส่วนของพิพิธภัณฑ์เนาะระวังรถมอไซค์ลูกเดินดูรอบๆวัดเนาะอ่ะเดินนำไปน้องไม่นำไปลูกเพื่อนดูรอบวัดเป็นอะไรบ้างอ่ะเจ็บท้องกินปลาหมึกเยอะก้าอันนี้เรามาเดินแต่เช้าเนาะสดชื่นเลยอากาศสบายสบายอากาศยามเช้าก็ยังเย็นสบายอยู่นะเมืองน่านยืนมุมนี้หน่อยเด็กๆยืนมุมนี้เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้พี่นกมันเมื่อวานมีกิจกรรมไงลูกเขามีกิจกรรมกันเอาแล้วมันจะหนูไหมมันจะมีอะไรล่ะคะไม่มีแล้วค่ะโอ้ยป่ะเดี๋ยวต้นที่มันเป็นดอกสีม่วงๆที่มันเป็นต้นเล็กๆที่บ้านเราอ่ะแต่มันโตเยอะอยู่ไม่ใช่ป่ะอันนี้ชื่อต้นอะไรไม่จำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวนี้ก็หาเป็นต้นไม้จะเป็นต้นไม้หายากแล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นแล้วเมื่อก่อนแถวบ้านเราแถวเชียงรายก็มีเยอะอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีละมันเริ่มหายากมันเริ่มสูญพันธุ์อยู่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้พื้นบ้านอะไรอย่างนี้ดอกไม้ที่หายากที่สุด อ่ะไปเดินเชียงรายแม่บ้านเราลูกใหญ่กว่านี้นี่ก็เป็นความสวยงามดอกบานบุรีต้นอะไรยังบ่ฮู้ถ้าใครก็แบบมันได้ตกกินมันเวลาเรามันก็จะมาพูดคุณกระโปรงอ่ะก็ไม่พูดมากกระโปรงอยู่แล้วนี่คืออะไรต้นอะไรต้นอะไรเอาต้นกระโปรงเล็กๆต้นมันเล็กน่ารักดีต้นสวยเหมือนที่เราถือหนักภูเขาเปล่าทำไมมันไม่มีดอกพุดซ้อนดอกพุดคนเหนือบอกก็ห้องดอกพุดนี่ไงประวัติวัดภูมินนี่ประวัติวัดภูมินเนาะภูมินเดิมชื่อวัดภูมินเป็นวัดหลวงถูกสร้างโดยเจ้าเจตบุตรภูมินซึ่งครองนครน่านเมื่อสองทรงวัดพระสมัยของสมเด็จพระนเรศวรของกรุงศรีอยุธยาจิตกรรมฟ้าผนังในวิหารวัดภูมินเขียนเรื่องพระประวัติที่ประวัติและคันพระกุมารธาตุชาดกจะเป็นศิลปะที่ดีคุณค่าประวัติทั้งสองมันมีประวัติ3แผ่น4แผ่นเลยแม่อันบอกละเอียดมากมีทั้ง5อย่าง